ครับผมพี่จูพี่กุ้ยครับวันนี้เรื่องราวดีๆของเราเกิดขึ้นที่สถานที่แห่งนี้ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครครับกับหนึ่งนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดของสองหนุ่มครับเพียงเพื่อที่จะต้องการช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ความไม่สงบเข้าไปเยี่ยมเยือนบ่อยครั้งครับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับโดยได้ไอเดียหรือว่าแนวความคิดมาจากการที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคมครับอย่างหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองหนุ่มนี้เป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้ครับผมแนวความคิดเริ่มต้นเลยดีกว่าเห็นหน้าตามันเป็นแบบนี้กว่าที่มันจะมาเป็นวันนี้เราเริ่มต้นมาจากแนวความคิดอย่างไรเริ่มแรกเลยนะครับเราได้ไปเห็นความสูญเสียของเจ้าหน้าที่หรือทหารตำรวจที่อยู่ทางชายแดนภาคใต้นะครับผมเราไม่รู้จะช่วยชาติยังไงเราก็ต้องสร้างหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้ลดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ได้ทำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยขึ้นมาเราก็เลยดีไซน์แมคานิกขึ้นมาเฮ้ยเห็นของเมืองนอกมีหุ่นยนต์ช่วยอ่ะเมืองไทยยังไม่มีเราก็ทำให้มีใช่ไหมครับเราก็เลยสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทหารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีอุปกรณ์ติดตั้งเสริมแบบไหนอย่างไรบ้างครับในการทำปฏิบัติงานหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะมีพวกกล้องนะฮะสองตัวก็คือติดที่อาวุธปืนแล้วก็ตัวรถนะครับผมไว้มองภาพรวมแล้วก็ไว้ซูมเหมือนกับว่าซูมเป้าหมายอะไรเงี้ยครับผมครับผมก็จะมีเลเซอร์ชี้เป้ามีไฟฉายส่องกลางคืนนะฮะกล้องอินฟราเรดนะครับตัวนี้ก็วิ่งสามารถวิ่งในพื้นขรุขระขึ้นเนินนะฮะแบบขึ้นฟุตบาทขึ้นอะไรนี่ได้สบายครับผมตัวนี้ก็น้ำหนักก็ประมาณ50กิโลนะฮะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้สามารถที่จะล็อกใบหน้าผู้คนได้หรือว่าล็อกเป้าหมายได้ติดตามเป้าหมายได้ล็อกในที่นี้หมายถึงยังไงครับล็อกฟังก์ชันเขาเรียกว่า Face Detect ก็คือว่าล็อกหน้าคนปุ๊บแล้วก็จะเซฟไปเก็บไว้อะไรเงี้ยเราก็เลยทำตัวนี้รองรับไว้ก็คือว่าล็อกใบหน้าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไปพัฒนาหรือว่าร่วมมือกับองค์กรราชการใช่ไหมฮะเพื่อที่จะหาใบหน้าคนร้ายหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเอาไว้ที่จะลาดตระเวนหรือว่าอะไรอย่างเดียวเอาไว้วิ่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยนะฮะอย่างรอบฐานปฏิบัติการอย่างนี้ก็วิ่งออโต้ได้พอดเป็นจุดนะหรือว่าวิ่งตาม GPS นะฮะส่วนนี้ก็จะส่งภาพกลับมาที่แล็ปท็อปของเราฮะแบบไร้สายเลยคอนโทรลได้ตอนนี้คอนโทรลได้ประมาณ100เมตรนะครับ100เมตรแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาถึงประมาณสัก1กิโลเมตรนะฮะในการคอนโทรลเราจะพัฒนาส่วนไหนต่อยอดขึ้นไปบ้างครับก็พัฒนานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแมคานิกนะครับที่ทนทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้ำหนักเบาลงที่ยังคงสมรรถนะในการขับเคลื่อนก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้สามารถลากคนได้เราลดน้ำหนักลงมาเนี่ยก็ต้องทำความสามารถเดิมเอาไว้ด้วยอย่างเช่นก็เบาลงแต่ยังลากคนได้ปกติอย่างนี้ครับแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ที่เมื่อกี้ตั้มได้พูดไปก็คือว่าอาจจะพัฒนาร่วมกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อมารองรับการทำงานของหุ่นยนต์ได้มันจะเป็นระบบบูรณาการที่ดียิ่งขึ้นครับส่วนเรื่องอื่นก็คงต้องรอโอกาสหน้าครับว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหนต่อไปแล้วตอนนี้พูดถึงว่ามีหน่วยงานไหนหรือว่ามีมหาลัยไหนครับที่เขาสนใจแล้วก็มาศึกษาตัวนี้เพื่อไปต่อยอดหรือเปล่าครับตอนนี้ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาดูงานนะครับอาจจะเคยมีทหารเรือมาบ้างอาจจะเป็นทหารบกก็มาเหมือนกันครับก็คือมาดูว่าคอนเซ็ปต์ของงานเนี่ยเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ของหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็จะไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาอะไรได้เพิ่มเติมครับมีเข้ามาดูเรื่อยๆครับสองคนเรายังเป็นนักศึกษาที่เทคโนโลยีมหานครอยู่หรือเปล่าครับอดีตเคยเป็นนักศึกษาที่นี่ฮะตอนนี้จบแล้วแล้วก็มาทำงานวิจัยทำต่อตัวนี้ด้วยแล้วก็ทำงานวิจัยสิ่งอื่นที่ให้ประโยชน์กับสังคมด้วยครับผมมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เราทำที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าความสูญเสียทหาร1คนหรือว่าเจ้าหน้าที่1คนเนี่ยที่เข้าไปเสี่ยงภัยแทนพวกเราที่นั่งเฉยๆใช่ไหมฮะเพื่อเอาความสงบสุขกลับมาเนี่ยทหาร1คนเนี่ยนับมูลค่าไม่ได้สู้กับเอาหุ่นตัวเนี้ยเข้าไปทดแทนความเสียหายที่จะเกิดกับเจ้าหน้าที่นะครับตัวเนี้ย 6-7 หมื่นระเบิดไปเราสร้างใหม่เรามีอุปกรณ์สแปร์ให้แต่คน1คนขาขาดไม่มีสแปร์ให้ครับผมถือง่ายๆครับว่าเป็นอีกหนึ่งอุดมการณ์นะครับของคนที่ต้องการจะทำอะไรเพื่อสังคมนะครับใครหลายๆคนนะครับเวลามีโนว์ฮาวมีความรู้มีความคิดหรือมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่าเก็บความสามารถของคุณไว้อย่างที่สองหนุ่มได้บอกครับเป็นคนที่ทำอะไรเราต้องทำให้เสร็จใช้วิชาชีพที่เราถนัดนะครับได้เอามาช่วยเหลือผู้คนอย่างผลงานชิ้นนี้ออกมาครับขอบพระคุณสองคนมากนะครับครับผมขอบคุณครับ